นายเดชากันบ้างนะคะที่ออกมาพูดถึงกรณีของทนายตั้มบอกว่าเตรียมความพร้อมในการสู้คดีช่อโกงเงินพี่อ้อย71ล้านบาทมานานแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตํารวจสอบปากคําพี่อ้อยเนี่ยนานกว่าปกติแสดงว่าการให้การของพี่อ้อยเนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยทําให้ตํารวจไม่มั่นใจค่ะ นายเดชากิติวิทยาน,านันหรือว่าทนายเดชานะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทนายตั้มปรากฏตัวที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่พี่อ้อยเนี่ยแจ้งความว่าทนายตั้มช่อกองเงินจํานวน71ล้านบาททนายเลชาระบุอย่างนี้นะคะบอกว่าการที่ทนายตั้มออกมาปรากฏตัวเนี่ยก็แปลว่าทนายตั้มพร้อมที่จะสู้คดีอ่า อันนี้คือมุมมองทนายเดชานะไม่ใช่ออกมาเพื่อตัดจบแก้เกี้ยวนะคะเพราะรู้ว่าเขาจะออกหมายจับไม่ใช่นะแต่ว่าพร้อมที่จะสู้คดีส่วนการที่ทนายตั้มออกมาปรากฏตัวเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดนั้นทนายเดชามองว่าก็มันมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการออกหมายจับทนายตั้มภายในวันนี้ก็คือเมื่อวานนะทำให้ทนายตั้มเนี่ยออกมาปรากฏตัวซึ่งมองว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ของทนายตั้มเนี่ยมีความหมายอะไรหรือเปล่านะ,ะทนายเดชาระบุอย่างนี้ค่ะ ทนายตั้มเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมเตรียมสู้คดีมานานแล้วและทนายตั้มก็จะมีการเตรียมทีมทนายาทีมทนายความไว้ต่อสู้คดีซึ่งบอกว่าถ้าทนายตั้มมีพยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอและถ้าคิดว่าตัวเองสู้ไม่ไหวก็น่าจะหลบหนีไปแล้วพร้อมบอกว่าการถแถลงข่าวของทนายตั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบคําถามครบถ้วนทุกประเด็นทั้งที่มาของเงินจํานวน71ล้านบาทที่มาของเงิน39ล้านบาทรวมถึงรถหรูอย่างเบนซ์ ถามว่าการให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มเนี่ยยังเหมือนมีท่าทีที่ไม่อยากจะตอบคําถามที่กระทบกระเทือนจิตใจพี่อ้อยอยู่ทนายเดชาก็มองว่าตอนนี้สถานะของอทนายตั้มเองเนี่ยก็เหมือนตกเป็นสถานะผู้ต้องหาเวลาจะตอบคําถามอะไรก็ควรจะระมัดระวังคําพูดถามว่าแนวทางของคดีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทนายเดชาระบุว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะมีการออกหมายจับหรือไม่ พร้อมบอกว่าถ้าหากดูการให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทนายตั้มเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะเมื่อถามว่าจะมีการออกหมายจับอยู่หรือไม่ทนายเดชามองว่าทางพนักง,งานสอบสวนน่าจะมีการออกหมายเรียกไม่ก็หมายจับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแต่การที่ทนายตั้มมาปรากฏตัวที่ศาลนั้นอาจจะไม่ออกหมายจับก็ได้ซึ่งนะก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของตัวเอง ส่วนที่มีการสอบปากคำพี่อ้อยมาราธอนมองประเด็นนี้อย่างไรทนายเดชาบอกว่าการสอบปากคำนานขนาดนี้แสดงว่าการให้การในเรื่องเดียวกันนั้นของพี่อ้อยที่ให้ปากคำยังไม่อยู่กับร่องกับรอยแนบไปว่าเขาอีกนะแล้วก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนเกิดความไม่มั่นใจจึงต้องสอบปากคำนานกว่าปากติ ตามปกติแล้วในคดีช่อโกงจะใช้การสอบปากคำเพียง2-3ชั่วโมงก็น่าจะรู้ผลแล้วเชื่อประการสอบปากคำที่นานขนาดนี้น่าจะต้องมีอะไรที่มันมีปัญหาซึ่งอยากให้กลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของคดี71ล้านบาทบอกว่าพี่อ้อยนั้นจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเงิน71ล้านบาท ตอนที่ไปทวงการเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วก็ยื่นโนติสเรื่องอะไรสรุปแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่อีกทั้งยังมีการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีช่อโกงที่มีการรวบรวมมากมายขนาดนี้แสดงว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอและไม่ชัดเจนเมื่อถามว่ามองว่าเงิน7จล้านบาทนั้นจะให้โดยสเสน่หาหรือไม่ทนายเดชาบ,บอกว่าเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากนะคะว่าเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้จากสาเหตุอะไรเพราะเป็นเงินที่มันมีจํานวนมากและให้หลายครั้ง ซึ่งทนายตั้มมองว่าเป็นเรื่องของตนเองมองว่าเรื่องของตนเองเนี่ยไม่เข้าการช่อกงอย่างแน่นอนและว,วันนี้ทนายตั้มก็ขยายความว่าเป็นการให้เงินโดยไม่มีข้อผูกมัดที่ไม่ต้องใช้คืน ดังนั้นเนี่ยหากผู้เสียหายมีหลักฐานว่าทนายตั้มต้องใช้คืนก็ต้องเอามาแสดงส่วนกรณีที่มีกระแสค่ะว่ามีการอุ้มเลขาเบียไปสอบปากคำเรื่องนี้ทนายเดชามีข้อมูลว่าเลขาเบียเป็นคนสนิทของทนายตาั้มและรู้ข้อมูลหลายอย่างแต่มองว่าไม่น่าจะซัดทอดมาถึงทนายตาั้มเมื่อถามว่าคาดีนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากไม่มีมูลความจริงสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ ทนายเดชาตอบว่าก็เป็นไปได้ต้องรอดูฝั่งทนายตั้มว่าจะให้การหักล้างกับผู้ต้้องอผูกล่าวหาได้หรือไม่เมื่อถามอีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะมีคนที่มีใบสั่งมาถึงทนายตั้มหรือไม่ทนายเดชาก็เลยมองว่าทนายตั้มเองก็เป็นคนที่มีศัตรูเยอะไปร้องเรียนเรื่องต่างๆมามากมายจึงทำให้ทนายตั้มอาจจะมีความเชื่อว่าเป็นการเช็คบิลล้างแขนค่ะ